Thank you.
Thank you.
ูกบังออนบริรักครูเจริญรอบบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์นับตาลทรายอะไรถูกละครึ่งกิโลสิบถุงหรืออะไรอ่านไม่ออกเลยนะเหมือนถุงอ่ะเอาอ่านถึงอะไรเอาอ่านไปน้ำตาลทราย10,080ถุงถุงละครึ่งกิโลกรัม2ผ้าขาว10พับ3ข้าวหอมมะลิ500กิโลกรัม4ข้าวเหนียว500กิโลกรัม5ขนมปัง30ปี๊บ6น้ำมันองุ่น360กิโล7น้ำปลา600ขวดครับเกี่ยวบังออนพระพึกที่เขาหาว่าเอาเงินของสงฆ์วัดเขาเขียวไปทำรีสอร์ทนี่แหละร้านนี่แหละอันดับหนึ่งในเมืองชนเศรษฐีแล้วเขาหาว่าเอาเงินในสำนักสงฆ์เขาเขียวไปทำรีสอร์ทเราเห็นแล้วเราแก้ให้ทันทีประกาศลั่นโลกเลยก็อะไรไปดูกุฏิมีสองสามหลังกระทั่งจงกงแล้วโรงงานพอจะได้เงินมาทำรีสอร์ทที่แสนที่ไหนไม่มีปัญหาเรื่องจากการพวกปากอมขี้แล้วว่าใส่จะเปี้ยงแต่ยักอะไรที่ในบ้านด้วยเศรษฐีบางชนอะไรนี่จะไปหาเงินอะไรในทางโยกมอยู่ในทางโยกมมาทำรีสอร์ทถึงปัญหาเรื่องจากการอะไรมาดูเราก็พอดีเราไปเจอเขาไปเห็นตาเราแก้ข่าวทันทีนี่ต้นไม้เอาวามาสร้างว่ากี่กันรถเอามาปลูกเนี่ยมาจากเมืองชนเดียร้านรีสอร์ทที่เขาไปทำรีสอร์ทพักอ่อนแม่ของพระพุทธที่ส่งวันเลยแหละส่งวันต้นไม้ก็เป็นรถไม่ทราบว่ากี่รถปลูกแล้วอะไรต่ออะไรพาลีได้แล้วให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุริติสาครังเยวะเววะอิโตทินดังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุริตุสังคปาจันโทปันนรโสยถาวันโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตุวัตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีนิสันิจังบุตธาปจายโรจัตตาโรธาวาวัฏฐาติอายุวโรสุขังภาลังอวัตุสัพพมังคลังรักขาตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัจฉาโสทิภาวัตุเตThank you.
ขออนุญาตพอดีมาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะถวายเงินเยอะจากประเทศออสเตรเลียเจ้าค่ะไปอยู่ตาเจ้าค่ะทีนี้ความเขาดูอินเทอร์เน็ตนะคะหลวงตาก็เลยเห็นภาพหลวงปู่มั่นในอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นภาพหลวงปู่มั่นก็เลยพิมพ์ออกมามาถวายหลวงตานะคะมาให้เราทำไมเรากราบท่านอยู่ทุกวันเอามาไว้ที่วัดให้บัญชาหายุ่งไม่เข้าใจพวกนี้เอาไปกราบในบ้านในเรือนในวัดนี่เต็มพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านกราบทุกวันพวกนี้มันขี้เกียจเอาไปกราบในบ้านนู่นหาแต่เรื่องยุ่งมาให้นะไปไหนไม่ได้แบกพระพุทธพระลูกแบกพระพุทธเจ้าไปท่านไปภาวนาอันนี้แบกไปแล้วไปวางไว้ห้องนอนด้วยนะเนี่ยมันแบกไว้ห้องนอนให้ท่านไปรักษาเวลาหลับมันจะหลับไม่สนิทดีมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วอีกเนี่ยนมัสการท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบัวกับผมในนามโรงพยาบาลบ่อเกลืออำเภอโรงพยาบาลไหนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านโรงพยาบาลบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพร้อมคณะกรรมการโรงพยาบาลมีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณหลวงตามีความประสงค์อะไรมหาบัวพร้อมคณะกรรมการเพื่อช่วยสนับสนุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน1,600,000 บาทในอาคารอ่านซ้ำอีก1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน1,200,000 บาท2อาคารเรือนพักญาติผู้ป่วยจำนวนเงิน400,000 บาทในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวทางโรงพยาบาลบ่อเกลือได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างเมื่อวันที่5 ธันวา 2550ได้ยอดเงินรวม106,234 บาทยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก1,493,766 บาทครับแล้วนี่มีความมุ่งหมายยังไงขอหลวงตาช่วยสนับสนุนในการก่อสร้างครับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน1,200,000 บาท2อาคารเรือนพักญาติผู้ป่วยจำนวน400,000 บาทครับรวมเป็นเงิน1,600,000 บาทรับทราบไว้ก่อนเลยนะรับทราบไว้ก่อนนะมันไม่หวาดไม่ไหวเราไล่ออกทุกที่ทุกทางให้พักรับทราบไว้ก่อนนะตอนนั้นแหละโทษหนักมากนะเรานะ ไม่ใช่ธรรมดาบูชาธรรม10,000 บาทครับหมูแฮมนะคะเด็กชายหมูแฮมนะลพบุรีนะคะหลวงตาเด็กคนลพบุรีค่ะเด็กลพบุรีเลยแล้วก็ถวายเงินการบูชาธรรม10,000 บาทครับหมูแฮมเด็กชายมันเกิดมาเดี๋ยวนี้ไปอยู่ลพบุรีแล้วอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพหนังสือกรุงเทพเจ้าค่ะอ๋อจะกลับมาอยู่นี่เป็นประจำว่าไปลพบุรีแต่นั่นมันหายหน้ามันเงียบไปที่เพิ่งหมูแฮมมาวันนี้
โอ้การช่วยโลกนี้เราพูดจริงๆนะช่วยจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่เอาอะไรเลยนะมีแต่ช่วยโลกได้มาเท่าไรเท่าไรได้ออกหมดยังขณะนั้นยังไม่ทันไม่ทันนี่ก็มาแล้วนู่นก็ขอมาแล้วนี่ขอมาไม่ทราบจะเอาอะไรมาให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องเงินจะติดเนื้อติดตัวในวัดป่าบันตานี่บอกชัดเจนเลยบอกว่าไม่มีออกตลอดเลยเราช่วยโลกช่วยขนาดนั้นนะ มีเท่าไรออกบทออกบทออกบทเลยเพราะเราก็มันเต็มไปด้วยเมตตาใจดวงนั้นมันมาเป็นเมตตาอันเดียวกันหมดพูดถ้ามันเต็มยศตามที่หามาเต็มกำลังความสามารถเอาเป็นเอาตายข้อแรกเลยนี่ผลที่ได้มาคือความบริสุทธิ์ใจแล้วที่นี่เต็มไปด้วยเมตตาจิตดวงนั้นกลายเป็นความเมตตาไปหมดเลยนี่เราช่วยโลกเพราะฉะนั้นถึงช่วยได้ที่ไม่มีเมตตาเฉยใจมันจืดมันชื่อนอกจากนั้นมีแต่ยันจะได้จะเอาให้ใจกรอบจะโกยแทนเข้าไปแทรกเข้าไปอันนี้ไม่มีมีอะไรออกหมดออกหมดเลยล่ะพวกที่มาขอก็พี่ลึกพี่ลั่นนะหามาไม่ทันนี่หมูแฮมไปอยู่ลพบุรีไปเรียนหนังสือกรุงเทพนะชื่อหมูแฮมนี่มันได้เช็คมาถวายหลวงตามัน 10,000 บาทเนี่ยได้มา 10,000 บาทหมูแฮมเอาจริงๆนะเราช่วยจริงๆจึงเขาเขียนไว้นั้นเงินวัดป่าบันตาดเป็นเงินเพื่อโลกไม่ผิดออกเพื่อโลกทั้งนั้นทั้งนั้นเลยคือเช้านี่ก็เดินออกไปเห็นเขาทำถนนเขาทำถนนมาข้างบ้านมานั้นมานั้นก็ไปถามเหตุผลต้นปลายของเขาที่เขาได้มาเป็นถนนนี่มาจากเหตุผลกลไกอะไรบ้างนะเขาไปถามเราควรที่ว่าเขาบริจาคเราก็จะแทนให้เขาถ้าเขาซื้อขายกันก็เป็นเรื่องผ่านไปเมื่อเช้านี้ก็ไปดูถ้าเขาซื้อขายกันธรรมดาก็เรียกว่าเป็นการธรรมดาถ้าเขาบริจาคจากนี้ไปนู้นจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราจะไปใช้ให้เขาเมื่อเช้านี้นะที่ออกจากนี้ไปเป็นอย่างนั้นเลยก็มีแต่ขอผ่านขอผ่านระยะนี้ไปไม่พอเกินไม่พอมีแต่ขอผ่านขอผ่านคือว่าไม่มีจะให้ทางโน้นมาขอทางนี้มาขอไปที่ไหนเห็นตั้งแต่สิ่งก่อสร้างของหลวงตาตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นสายไปเลยนะเมื่อวานไปนู่นไปเกษตรสมบูรณ์เลยผูกเสียวไปนู่นโรงพยาบาลเสียวแล้วไปเท่าไรผูกเสียวก็ให้เกษตรสมบูรณ์ก็ให้ชุมแพก็ให้ถ้าไหนเสียวแล้วให้เจ้าพระเจ้าชัยภูมิชัยภูมิก็ย้ายอำเภอที่เอาของไปให้ไปให้เขาช่วยการสร้างตึกสร้างอะไรด้วยมีอยู่ทุกแห่งเราเข้าเบิกความเบิกกาซึ่งชอบแบบนี้ดีจะความเบิกกาละทำไอ้ที่ไหนกระจายไปเลยไปกราบสายทางไปกราบสายทางไปกราบสายทาง
คือเขาใส่รถใส่สามล้อเขาทางฝ่ายของการถ้าโดนแล้วก็จอดอยู่ของฝ่ายอะไรอะไรแล้วก็ซึ่งขอสักซึ่งแล้วก็เอาเงินก้อนให้เขาแล้วไปก็อยู่ไม่จำก็อยู่ฝ่ายละเขาไปขายของการตลาดก็ยังไม่เอาได้ความเมตตามันทนไม่ไหวนะทางการทั้งหมดทั้งตาไฟเขียวไฟแดงพวกดอกโบ้ดอกไม้ได้หมดครับถ้าไปที่ไหนได้หมดเลยอะดูเจ้าข้าว่าเจ้าร่างก็ขอข้าสองข้าสามไปดูเอาตือให้จอดแล้วดูดูสื่อกองโทรมาข้าข้าขายคิดทั้งหมดนี่ก็เป็นเงินเท่าไรทั้งเดือนนะแต่ก็เอาเงินให้เขาไม่เอาอะไรอะเอาเงินให้เขาแล้วก็ไปให้เขาแล้วไปอย่างนั้นเอาเสื้อจริงๆเราไปโลกก็มีอะไรที่ว่าตะวันด้าพูดตะวันด้าว่าอะไรทุกทีต้องการว่าได้คือว่าโรงพยาบาลอะไรอำเภอโรงพยาบาลอำเภอบ่อเกลือฮะจังหวัดน่านขอเครื่องมือแพทย์หนึ่งและอาคาร1,200,000 บาทนะและอาคารผู้ป่วยญาติอีกไอ้เจ้าของอยู่ไหนบ้างที่มาพูดหมอมันที่หมอเขาว่าเขามาพูดเชิญๆฮะเออเอาว่านะมีอะไรบ้างก็เอาอะไรบ้างมาทีนี้มีเอกสารจะให้ตาไปชมครับเอกสารมีอะไรบอกเราตามมาบอกครับโรงพยาบาลบ่อเกลือนี่เป็นโรงพยาบาลขนาด10 เตียงครับใช่ว่าอะไรโรงพยาบาลบ่อเกลือจังหวัดน่านเป็นโครงการโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนเงิน1,200,000 บาท2อาคารเรือนพักญาติผู้ป่วยจำนวน400,000 บาทรวมเป็นเงิน1,600,000 บาทครับเอาเบอร์อยู่ก่อนว่าอ่านเลยเนาะหนึ่งล้านเท่าไรคือว่าอ๋อก็ทราบอะไรอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนเงิน1,200,000 บาทครับสองครับเวลาได้เงินไปแล้วเจ้าของไปแยกแจกกลายไปซื้อเอาตามความต้องการใช่ไหมบอกรวมๆมาเราว่าเท่าไรได้เราไม่ทราบว่าอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรไปแยกกันนะเงินเท่าไรเยอะอ๋อยังคือก่อสร้างการก่อสร้างอาคารดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้ทอดผ้าป่าได้เงิน106,234 บาทยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก1,493,766 บาทครับ2รายการนี่คืออะไรอยู่ย่านสี่แสนอาคารเรือนพักญาติผู้ป่วยเราก็ยังไม่ว่าญาติผู้ป่วยมาอยู่สามโรงพยาบาลก็ได้มันสำคัญคนเจ็บคนไข้มันจะตายเหรอญาติผู้ป่วยเข้ามาหาเราเรื่องว่าญาติผู้ป่วยเรื่องว่าเราจะไล่กว่าป่าเขาจะเป็นญาติผู้ป่วยผู้ป่วยมันจะเป็นมากเราจะพูดผู้ป่วยก่อนเพราะว่ามาผู้ป่วยอาคารอะไรอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนเงิน1,200,000 บาทครับ1,200,000 บาทอุปกรณ์ทางการแพทย์มีอะไรครับคืออะไรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริการผู้ป่วยครับอุปกรณ์ที่ใช้บริการผู้ป่วยครับรักษาผู้ป่วยเพราะโรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรงพยาบาล10 เตียงไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้อยู่ฉุกเฉินครับมีอะไรบ้างเป็นพวกเครื่องปั๊มหัวใจเป็นพวกใส่เครื่องช่วยหายใจครับจำเรื่องนี้ก็ปั๊มหัวใจอยู่นะครับรวมอยู่ในนี้ครับแล้วก็เท่าไหร่ห้าร้อย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 ห้า
รวมๆอยู่ใน1ล้าน2แสนครับฮะ1ล้าน2แสนบาทครับเออ1ล้าน2แสนบาทก็ทําได้ครับก็ย้ายบอกไอ้เหี้ยมาอยู่ไอ้ไอ้เหี้ยบอกเหี้ยมาเหี้ยม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 จับจับเหี้ยมเหี้ยมเหี้ยมก็ตามเจอพ่ออย่าป่วยโดยบอกว่าเออจะต่อลงติดแล้วเดี๋ยวก็ยังคนป่วยคนไข้ทั้งคนไทยทั้งญาติคนไข้ญาติเที่ยวญาติหิ้วไปเสียตามกันหัวใจอยู่กับหมอชีวิตอยู่กับหมอนี่แหละสำคัญไหนว่าอะไรจะพูดเรื่องก่อสร้างเหรอเรื่องก่อสร้างนี้สร้างเสร็จแล้วให้เอาบินมาเบิกเหรอเอาบินมาเบิกสร้างเสร็จแล้วให้เอาบินมาเบิกทีหลังสร้างสร้างเสร็จแล้วเหรอยังไม่สร้างยังไม่ได้สร้างพอสร้างเสร็จแล้วให้เอาบินส่งบินแล้วสร้างไว้เสร็จว่าไอ้ที่อีกอาคารมันราคาเท่าไหร่เฉพาะอาคารเฉพาะอาคารประมาณ800,000บาทคืออาคาร800,000บาทให้สร้างไปก่อนแล้วนำบินมาเบิกทีหลังจะเหมาะควรไหมครับสร้างไปก่อนแล้วราคา800,000บาทครับเรานำบินมาเบิกส่งมาเบิกทางวัดทีหลังนำบินส่งมาเบิกทางวัดทีหลังแล้ววัดจะได้ส่งดับจ่ายไปที่ที่ร้านนะครับรับไปเท่าไหร่ครับผม800,000บาท800,000บาทที่เป็นตัวอาคารตัวอาคารครับเครื่องมืออีก400,000บาท400,000เครื่องมืออีก400,000เครื่องมือเดี๋ยวจำเป็นยังไงเดี๋ยวทางนี้จะสั่งให้ใช่มั้ยคือให้หมออ้วนสั่งเครื่องมือครับเครื่องมือ400,000บาทให้หมออ้วนสั่งครับผมติดต่อกันซะครับผมแล้วอะไรมีอะไรบ้างว่าได้ติดต่อกับหมออ้วนซะทั้งหมดหมออ้วนอยู่โรงพยาบาลโรงสะอาดหมออ้วนเพราะใครๆก็ต้องหมออ้วนเป็นผู้รับรองหมดเพราะฉะนั้นหมออ้วนจึงได้พิเศษโรงพยาบาลสร้างกำแพงให้หมดตึกอีกหลังหนึ่งอยู่กลางให้หมดตึกใหญ่เขียนเบอร์เว้ยหลวงตามหาบัวนี่ก็ให้แล้วนี่ได้มากของเพื่อนแล้วเขาเป็นก็ต้องถือเขาคือหมออ้วนนี่แจ้งใจว่าเขารู้ว่าถามอะไรไม่บอกว่ามีไม่มีนะเราต้องเข้าไปห้องเขาทำงานโรงพยาบาลห้องทำงานมีกี่ห้องเราเข้าหมดทุกห้องห้องนี้ขาดอะไรห้องนี้ขาดอะไรอะไรว่าอะไรอะไรแล้วก็ให้บ่อ้วนสั่งทั้งหมดอย่างนั้นเนี่ยคือบ่อ้วนเขารู้มากแต่ไม่กล้าพูดอะไรเลยกับเราเพราะงั้นเราจึงต้องทำอย่างนั้นเข้าไปห้องทำงานเขาแต่ละห้องละห้องไปสามห้องนี่ขาดเลยห้องนี่ขาดเลยเสร็จแล้วให้เขาจดบัญชีเสร็จมอบให้หมออ้วนเป็นคนสั่งทั้งหมดอย่างนั้นเนี่ยเอาอย่างนั้นละอันนี้ก็มีอะไรครับอันนี้ก็ตกลงเรียบร้อยแต่เรื่องเครื่องมือนี่เขาจะบอกทีหลังครับเครื่องมือรายละเอียดครับ40,000บาทเออบอกว่า400,000 400,000บาทเครื่องมือ400,000จะบอกทีหลังครับแล้วก็ที่ต่อมาว่าอ้วนไปเลยนะผมพูดไปแล้วผมลืมไปเลยนะพูดแล้วลืมเลยลืมเลยเราตอนนี้รับไปติดต่อกันไปเองเราไม่ได้เรื่องพูดอะไรพอเสร็จแล้วขาดหายเงียบหายเงียบทางเราต้องเคลียร์กันแล้วก็บอกเราทีหลังที่มีสั่งที่มีสั่งมีอะไรนะพระท่านจะถามปัญหาธรรมะเพราะว่าท่านบอกท่านเป็นวิปลาสอะไรเป็นวิปลาสว่าแล้วเสียงดังมากถามเรื่องปัญหาธรรมะครับผมถามเรื่องปัญหาธรรมะยังดังๆนะครับถามว่ายังไงถามว่าไหมพูดดังๆหูเราไม่ยืนหลุดจรวดพอพูดแผ่นดินไม่ได้ยินแล้วด้วยกับผมได้บวชได้ศึกษาครับหลวงปู่กอนก็เลยท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยเกิดวิปลาสมาตั้ง 3-4 ครั้งแล้วครั้งที่ที่มาที่ผ่านมานี่ตายถึง7ชั่วโมงสลบไปถึง7ชั่วโมงน้ำร้อนก็ลวกด้วยว่าอะไรดังนั้นท่านจึงบอกให้
มาหาไปหาคำหลวงปู่อ่อนหรือหลวงปู่มหาบัวจะแก้ทิฏฐิของท่านได้ท่านบอกว่านะเอาพูดว่าที่ที่ว่าวิปลาสเป็นยังไงบอกคำหมายที่ว่านี่วันนั้นวันมันเป็นครั้งแรกผมได้ทำสมาธิก็เลยมันสงบนิดหน่อยมันผมก็เลยไม่พอใจผมก็เลยทำต่อไปจนมันก็ได้ยินเสียงควายร้องทั้งบ้านได้ยินเสียงอะไรควายนะควายควายร้องครับผมควายร้องทั้งบ้านผมตอนเย็นน่ะตอนกลางวันเขาก็บอกว่าเสือคนเข้าในดงนั้นเสือคนเข้าในดงนั้นเนี่ยที่ดงไอ้วัดอยู่เสือคนเขาบอกว่าเสือคนตัวนี้มันกินสัตว์แล้วเขาบอกนั้นแล้วผมก็เลยเปิดประตูหน้าต่างออกให้หมดคิดว่าจะให้เสือได้ขึ้นมากินตัวผมให้มันตายเพราะว่ามันสงบนิดหน่อยมันไม่สงบลงถึงฐานเนี่ยทุกวันมันก็ถึงไอ้รวมลงแล้วนี่ก็ถึงเมื่อถอนออกมาก็บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งทุกครั้งมาแต่วันนั้นมันไปเห็นควายน่ะคิดว่าเป็นควายตัวนั้นมันเป็นไอ้มันเสือกินควายที่จริงไม่ใช่ควายตัวนั้นมันตายด้วยสาเหตุที่ว่าเขาเอายาโพลิดอนใส่แผลของมันมันก็เลยตายเอาว่าไปอีกทีสรุปเลยสรุปแล้วตอนที่สรุปนี้ผมก็ปีที่ผ่านมาผมก็ได้มาหาหลวงปู่มาแล้วผมก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้ามากราบนมัสการหลวงปู่แล้วผมก็กลับคืนบ้านเป็นวัดมาวันที่18กลับคืนไปถึงวัดวันที่2กันยาก็เลยบอกเหตุการณ์มาเลยไม่ต้องวันที่ท่านแถวนี้อะไรละเราค่อยฟังผิดสำคัญสำคัญนู่นน่ะดูรายการเนี่ยสงบลงไปแล้วนี่มันก็บอกว่านี่ไม่ใช่ของเอาแล้วเป็นของไอ้เป็นมันจะเป็นวิปลาสแล้วก็รีบถอนออกมาเลยผู้ขันว่าก็ป่วยดูคนก็เป็น3หน้า4หน้าขึ้นไปมองคนไม่ชัดเจนเลยพูดก็ไม่ชัดเจนรูปภาษาคนเลยวันนี้สงบไปสงบตัวตอนนี้สงบลงไปพอเห็นก็ถึงได้กระเพาะแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงเป็นนิพพานบอกนั้นหลวงพ่อเราสงบลงไปแล้วไปเห็นที่กระเพาะใช่ไหมถึงกระเพาะไปเห็นถึงกระเพาะแล้วในนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ความจริงเป็นวิปลาสเขาก็รีบถอนออกมาเรามีอาการไปเห็นอะไรรีบมันวิปลาสอะไรเราเป็นวิปลาสมันก็เห็นธรรมแล้วนั่นตีแต่กระจายไปหมดร่างกายของเราเนี่ยเป็นวิปัสสนูก็ว่าได้หลวงปู่จะไปหาว่าวิปัสสนูแสดงอะไรล่ะเราเรียนมาแทบเป็นแทบตายปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายเราไม่ทราบว่าวิปัสสนูเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงแล้วว่าอะไรบ้าแล้วมันยังติดอะไรตอนนี้แล้วก็มันก็เลยมันเป็นมาบ่อยเป็นมาหลายครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วสรุปถึง7ไม่สรุปแล้วเป็นไงมันบางทีมันเป็นบาดเจ็บเป็นมันก็เป็นเองผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงได้เลยทำอะไรประสบตอนนี้บรรยากาศยังไงปล่อยบ้าเนี่ยก็คนก็พอแล้วเนี่ยก็คนมันจะตายเนี่ยก็บ้าไม่เป็นไรแก้ไขมันได้แก้ไม่ได้แล้วความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นวิปัสสนูที่ว่ามันไม่ดำเนินต่อวันนี้ไม่มีเวลาพูดวันนี้เราจะไปของเราธุระเราบ้างแต่ว่าเอาละขอซะก่อนพักก่อนไปไปรีบมาขอสายไปปล่อยบ้ามีอะไรปล่อยบ้าบ้ามีอะไรปล่อยบ้าให้หมดบอกว่ายกโคตรมันบ้าบ้ามีกี่โคตรสี่โคตรเสือโคตรนี่โคตรเสือขาวนี่
นี่โคตรเสืออะไรไม่รู้นี่เอาไปแล้วเอาไปสูบไปโทษพูดอ่ะเอาไปสูบไปโทษโทษเอาเลยแล้วเอามันไปนี่วงเวียนอะไรเอาไปเอาละสาระสาระสาระไปไปละเราจะไปของเราสายแล้วนี่พ่อเราจะไปละดูนาฬิกาทั้งพูดกับคนทั้งดูนาฬิกาเอาไปละไปละI'm going to go to the hospital.